ซานิดโดนบัฟเข้าเซิร์ฟไทยพรุ่งนี้นะคะจะมีการอัปเดตใหญ่ใน ROV เซิร์ฟไทยนะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวหญิงจะพาไปชมค่ะอย่างแรกเลยปรับสมดุลฮีโร่และไอเทมอย่างแรกจะเป็นในส่วนของแรดนะคะแรดจะโดนบัฟลดการใช้พลังงานของสกิล1และอัลติเมทลง10หน่วยอะแบบนี้เรียกบัฟหรือเปล่าวะนิดเดียวเองและก็ในส่วนของทอนะคะเป็นการเพิ่มดาเมจ AD ที่บวกเข้ามานิดหน่อยนะคะของสกิลติดตัวสกิล1แล้วก็สกิลที่2ลาวิลนะคะเซิร์ฟอื่นโดนบัฟแต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยจะบัฟหรือเปล่าเพิ่มความเสียหายของกระสุนนะคะจาก 40% เป็น 50% ในส่วนของซานิเซิร์ฟอื่นไม่ได้บัฟนะคะแต่เซิร์ฟไทยบัฟในส่วนสกิล2นะคะไม่จำเป็นต้องใช้โดนศัตรูนะคะก็ได้ความเร็วโจมตีแล้วก็ดูด HP ในส่วนของคีรีนะคะก็โดนเนิร์ฟนะคะอัลติเมทนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่มีการผลักหรือว่าดูดศัตรูแล้วในส่วนพี่ช้างของเราก็โดนเนิร์ฟเช่นเดียวกันค่ะสกิล2นะคะความเสียหายต่อสแต็กนะคะปกติจะลดความเสียหาย 5% ต่อสแต็กนะคะประมาณเป็น 3.5% ต่อสแต็กก็เรียกได้ว่าลดลงมาดูในส่วนของสกิลชาเลนเจอร์นะคะแบบเดิมนะคะล้างสถานะลดความเร็วได้รับความเร็วเคลื่อนที่ 70% ค่อยๆลดลงถึง 30% เป็นเวลา10วินาทีนะคะคูลดาวน์100วินาทีปรับใหม่นะคะคูลดาวน์ลดลงนะคะเหลือเพียง90วินาทีแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ 30% เป็นเวลา10วินาทีพร้อมกับล้างสถานะลดความเร็วและลดเอฟเฟคลดความเร็วที่ได้รับลง 50% หากไม่ได้ต่อสู้จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ 20% ก็เรียกได้ว่าก็มีส่วนได้ส่วนเสียนะก็ถือว่าสมดุลละกันและสิ่งที่กงที่สุดนะคะน่าจะเป็น execute ซะมากกว่านะคะจากคูลดาวน์90วิเหลือเพียง60นะคะแล้วก็เพิ่มใหม่นะคะหากสังหารนะคะจะลดคูลดาวน์สกิลเชลเลนเจอร์นี้ลง 90% มันจะเหลือเพียงแค่6วินาทีน่าเกลียดมากให้ทุกคนสังเกตย้อนดีๆนะคะเมื่อกด execute ปั๊บเห็นปะเหลือเพียงแค่6วินาทีเท่านั้นโกงมากถัดมาจะเป็นการปรับก็อดสเลเยอร์อย่างแรกเลยค่ะรูปร่างของนางนะคะก็จะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเฮ้ยรูปร่างไม่ได้เปลี่ยนหรอกก็พูดง่ายๆว่าเหมือนเอาสกินมาใส่ในก็อดสเลเยอร์และนี่ก็จะเป็นการปรับแบบใหม่นะคะก็จะเห็นได้เลยว่าก็อดสเลเยอร์ของเราอะมันจะมีสีเหลืองๆแล้วก็สีครีมๆมาค่ะปรากฏแบบเป็นถุงมือแล้วก็เป็นปีกประมาณนี้ในส่วนของเอฟเฟคการโจมตีนะคะก็จะปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันค่ะจากสีม่วงจะกลายเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยแบบมีสีเหลืองกับสีม่วงปนกันน่ะตอนคำรามยิ่งสวยถัดมาก็จะเป็นในส่วนของก็อดสเลเยอร์ตัวใหญ่นะคะแพทหน้าจะไม่มีแล้วค่ะ GM ได้ทำการลบก็อดสเลเยอร์ตัวนี้ออกเป็นที่เรียบร้อยซึ่งนางก็ได้ส่งพลังให้แก่ลูกๆนะคะนั่นก็คือการสตันป้อมได้เองเป็นเวลา 2.5 วินาทีเลยก็เรียกได้ว่าเหมือนเอาบัฟหยุดป้อมตอนนั้นกลับมาเลยค่ะเมื่อเราสังหารก็อดนะคะเราก็จะได้บัฟใหม่ด้วยนะคะใน8เมตรนะคะทุกๆ 1.5 จะสร้างความเสียหายจริงอัตโนมัตินะคะ 5% HP สูงสุดของฮีโร่และ 20% แก่คีปเลนคีปป้าสูงสุด2เป้าหมายพร้อมกันการสร้างความเสียหายจริงนะคะก็จะเป็นสายฟ้าฟาดลงมาจากฟ้าประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีสีขาวนะคะเนี่ยเห็นป่ะ 1,500 เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะมาในส่วนของแผนที่ ROV แล้วก็ในส่วนของแผนที่ ROV นะคะเนี่ย GM เขาเลยทำการสรุปมาให้นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยมีการนำพุ่มหญ้าตรงคลิปตัวเล็กนี้ออกไปเดินชะแวบชะแวบมาก็มาในส่วนของทางบัฟฟ้ากันบ้างซึ่งบัฟฟ้าของเรานะคะจะหันหน้ามาทางเลนข้างซะมากกว่าและได้ทำการย้ายพุ่มไม้มาตรงหน้าบัฟฟ้าแทนแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของดาร์คสเลเยอร์จะเห็นได้เลยว่าดาร์คเลเยอร์นะคะจะหันหน้ามาทางเราและก็มีการปรับขนาดหลุมของดาร์คสเลเยอร์อีกด้วยดูดาร์คสเลเยอร์กันเสร็จนะคะก็เดินดุม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 มาที่ L ซ้ายในส่วนของ L ซ้ายนะคะลดขนาดพุ่มไม้ให้สั้นลงและตำแหน่งของหินและกำแพงก็สั้นลงอีกด้วย L ซ้ายกับ L ขวาปรับเหมือนกันนะคะอาจเดินมานิดนึงก็จะเป็นหน้าเลนมังกรในส่วนของมังกรนะคะจะโดนปรับขนาดกำแพงใหม่นะคะแล้วก็ปรับหลุมและก็ตำแหน่งใหม่ของมังกรด้วยซึ่งแน่นอนค่ะว่ามังกรจะหันหน้าไปทางฝั่งศัตรูแล้วก็ถัดจากมังกรนะคะก็เดินดุม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 ลงมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นการปรับในส่วนของเลนมังกรนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดและตำแหน่งของหินนะคะที่ใหญ่มากๆแล้วก็ย้ายในส่วนของพุ่มไม้เดินมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของคลิปตัวเล็กนะคะทำการลบปากหลุมที่ยื่นออกมาค่ะที่เป็นแหลมแหลมและเดินมาอีกนิดนึงก็จะเป็นบัฟแดงนะคะที่ทำการได้เพิ่มพุ่มไม้เข้ามาตรงนี้นะคะบอกเลยว่าบันเทิงกันอย่างแน่นอนและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการรีโมเดลโจ๊กเกอร์นะคะแถมมีการปรับเปลี่ยนสกิลอีกด้วยซึ่งร่างต้นร่างนี้นะคะก็จะถูกนำไปเป็นสกินในส่วนของร่างใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีชื่อใหม่ที่เรียกว่าสจวนนั่นเองจ้านี่เป็นยังไงบอกเลยว่าหลอนกว่าเดิมอีกนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายนะคะที่คนก่อนนะคะได้ร่วมผลงานกับ ROV นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับการสรุปทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ